ครับพี่น้องครับเราขอบคุณพระเจ้าที่เราได้มาร่วมดำเนินชีวิตด้วยกันอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ใช่ไหมฮะวันอาทิตย์เป็นวันหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตคริสเตียนเพราะว่าเป็นการมารวมตัวกันความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมาย้ำจุดยืนของเราว่าเรากำลังติดตามพระเยซูร่วมกันอเมนไหมพี่น้องนะครับบอกคนที่เขาทางซ้ายทางขวาว่าตามพระเยซูไปอาเมนพวกเราทุกคนติดตามพระเยซูไปเรื่อยๆนะครับในวันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มในการที่จะอธิษฐานนะครับอ่านพระคัมภีร์กันนะฮะก็ผมขอนำอธิษฐานในการเทศนานะครับให้เราร่วมใจกันในการอธิษฐานนะครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระวจนะทุกตอนนั้นได้รับการดลใจจากพระเจ้าและมาจากพระองค์ทั้งสิ้นจึงเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนของพระเจ้าให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระองค์นั้นจะพักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างข้าแต่พระเจ้าฟ้าและดินและสิ่งสารพัดในโลกที่มนุษย์พยายามจะสร้างและในที่สุดก็ทำลายมนุษย์เองนั้นจะต้องหมดสิ้นไปเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาแต่พระวจนะทุกตอนและทุกคำนั้นจะสูญหายไปก็หามิได้ทุกอย่างจะต้องสำเร็จเสร็จสิ้นตามน้ำพระทัยที่พระเจ้าได้กำหนดไว้ในพระวจนะและขอพระเจ้าแตะต้องจิตใจของเราให้มีใจรักยำเกรงพระองค์และในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเราวงชี้ว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาแล้ววันเวลาของพระเจ้าที่กำลังจะเคลื่อนคลานเพื่อมาพิพากษาโลกนี้กำลังใกล้เข้ามาแล้วขอพระเจ้าให้เราเร่งรีบทำการขอพระเจ้าจดจ่อในการติดตามพระเยซูและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันให้มั่นคงเข้มแข็งในพระเจ้าเสมอด้วยเถิดขอพระเจ้าอยู่กับคริสตจักรของพระองค์ในเวลานี้และเราขอบคุณพระองค์ที่เราทุกคนจะร่วมใจกันในการติดตามพระเจ้าและถวายเกียรติพระเจ้าต่อไปในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับพี่น้องครับวันนี้จะมาเทศในบทที่8นะครับซึ่งจริงๆก็ต้องอ่านเข้าไปต้องทั้งบทเลยนะผมก็เลยให้ประหยัดเวลาในการอ่านแล้วผมจะไปอ่านตอนเทศเป็นข้อๆแทนนะฮะแต่ว่าในเวลานี้นะครับพี่น้องครับคริสตจักรของเราเป็นคริสตจักรที่เชื่อในการติดตามพระเยซูอาเมนไหมนะครับเพราะนั้นเราทุกคนเนี่ยติดตามอาจารย์ของเราก็คือพระเยซูเราจึงเป็นสาวกของพระเยซูบอกคนนู้นท่านเขาว่าท่านเป็นสาวกของพระเยซูนะครับแล้วพระเจ้าสั่งให้เราออกไปประกาศข่าวประเสริฐเพื่อจะนำคนมาเชื่อแล้วมาถูกสอนพระคัมภีร์เพื่อจะเป็นสาวกของพระองค์เพราะนั้นบอกคนทั้งสายทางซ้ายและขวาว่าสร้างสาวกอาเมนนะฮะเราต้องช่วยกันดูแลกันแล้วก็หนุนจิตชูใจกันสร้างสาวกกันเสมอนะครับต่อมาสร้างให้เป็นคริสตจักรที่เข้มแข็งบอกคนทั้งซ้ายและขวาว่าสร้างคริสตจักรที่เข้มแข็งสมัยนี้เรามีคำใหม่นะฮะก็คือว่าเราจะต้องไม่เป็นลูกแมวเหมียวละแล้วเราก็สร้างทุกคนให้เป็นสิงโตใช่ไหมฮะเพราะนั้นทุกคนทำท่าพร้อมกันทำมืออย่างนี้แล้วก็ร้องโฮกนะฮะ1 2 3โฮกโอเคพี่น้องเข้าไปในวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะครับโบสถ์นี้เป็นโบสถ์พิเศษนะฮะเขาคนอื่นเขาฟังเทศแล้วเขาคงงงเฮ้ยมีอะไรอะทำท่าเป็นถึงสิงโตด้วยอยู่ในวิดีโอนะฮะพี่น้องครับไม่เป็นไรฮะพวกเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะพระเจ้าให้เราสร้างคริสตจักรที่เข้มแข็งในยุคสุดท้ายเพราะว่าพระเยซูจะมาแล้วเรารู้ใช่ไหมพวกเราที่อ่านพระคัมภีร์นะแล้วก็ในเวลานี้เรากำลังรวมตัวกันหนุนใจกันเพื่อจะไปค่ายวันที่9และวันที่11ธันวานะครับก็ชื่อ Connected Us One นะครับภาษาอังกฤษภาษาไทยเรียกอะไรก็ไม่รู้ผมไม่แน่ใจนะชื่ออะไรฮะจำได้ไหมปันอันก็ไม่รู้เหมือนกันอาจารย์นุ้ยค่ายภาษาไทยว่าไงอาจารย์นุ้ยอยู่ไหนอาจารย์นุ้ยก็จำไม่ได้เหมือนกันนะฮะเป็นคนตั้งชื่อค่ายตกลงเลยไม่รู้จะว่าไงดีก็ Connected Us One ก็แล้วกันนะการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับเพราะนั้นเป็นค่ายที่พูดถึงรักผูกพันไม่ทอดทิ้งกันเราต้องไปช่วยกันมานะครับไปตามทุกคนขาดกันและกันไม่ได้พวกเราทุกคนเป็นปลาท่องโก๋ของกันและกันนะจะต้องไปค่ายด้วยกันหมดนะก็ไปดูซิแบบใครยังไม่ได้สมัครค่ายใครไม่ค่อยมาโบสถ์เลยชวนไปหมดเลยนะเดี๋ยวนี้หลายคนอาจจะช่วงนี้จะท้อถอยนิดหน่อยเพราะเศรษฐกิจมันไม่ดีมันก็จะไม่ดีไปเรื่อยอย่างพี่น้องใช่ไหมฮะเพราะเขาบอกว่าเป็นไงฮะมันลบกันมันก็มีสงครามใหญ่ๆอยู่ที่โน่นที่นี่ที่นั่นนะแล้วก็มันก็กระเพื่อมมาเรื่อยๆเศรษฐกิจนะ
แต่มีที่เดียวที่ไม่กระเพื่อมและนิ่งก็คือชีวิตในพระเยซูอาเมนไหมพี่น้องนะฮะเพราะนั้นอย่าไปพะวงกับเศรษฐกิจมากนะครับสงครามฮามาสอิสราเอลเพิ่งเริ่มต้นนะพี่น้องเขาบอกเมื่อลบกันไปเรื่อยๆนะจะเป็นเดือนเลยแล้วมันจะกระเพื่อมแรงขึ้นเรื่อยๆนะแต่ผู้ที่อยู่ในพระเยซูจะไม่ตกใจอเมนไหมนะฮะเพราะว่าพระเจ้าจะอยู่กับเรานำเราในชีวิตแล้วเราจะมั่นคงเราจะเป็นแสงสว่างของพระเยซูจะเป็นคำตอบให้คนทั้งหลายที่โดนเขย่าอยู่รอบๆเราเพื่อจะรู้ว่ามีที่หนึ่งที่เป็นสันติสุขและเป็นเสถียรภาพที่แท้จริงก็คือในพระเยซูนะฮะเพราะฉะนั้นชีวิตคริสเตียนติดตามพระเจ้าอพยพบทที่8และบทที่9ในวันนี้นะครับก็เราได้เทศนาไปแล้วบทที่6บทที่7เราเฝ้าเดี่ยวอยู่ในบทที่6บทที่8และบทที่9พี่น้องยังเฝ้าเดี่ยวอยู่เสมอใช่ไหมอาเมนไหมพี่น้องทำไมทำหน้าเจียนๆนะตอนนี้นะพี่น้องยังเฝ้าเดี่ยวอยู่ใช่ไหมอาเมนไหมอาเมนนะสมุดเฝ้าเดี่ยวได้แจกไปแล้วนะครับของเดือนใหม่นะก็ไปถึงแล้วตอนนี้ก็วันที่29แล้วก็อะไรอ่ะพรุ่งนี้ก็30ใช่ไหมฮะแต่แล้วก็วันที่1ก็เริ่มเปิดสมุดเฝ้าเดี่ยวแล้วก็เฝ้าไปด้วยกันนะครับก็พระคัมภีร์ได้พูดถึงบทที่6บทที่7ที่พระเจ้าได้สั่งโมเสสและอาโรนให้ไปเข้าเฝ้าฟาโรห์ใช่ไหมครับแล้วก็ไปบอกว่าพระเจ้าที่สร้างฟ้าสวรรค์และเป็นโลกพระยาเวเนี่ยนะใช้ข้าพเจ้ามาบอกกษัตริย์ฟาโรห์ว่าปล่อยอิสราเอลให้เป็นอิสระเพื่อจะเป็นนมัสการพระเจ้าแล้วฟาโรห์ก็งงมาเขาว่าไงอยู่ดีก็มาอ้างว่าพระยาเวเป็นพระเจ้าเพราะว่าอียิปต์มีพระเจ้าเป็น20 30เลยแล้วก็พระยาเวก็เป็น1ใน20 30เนี่ยถ้าอยู่ดีๆบอกว่าพระเจ้าอิสราเอลบอกว่าให้ปล่อยเป็นอิสระไม่ให้เป็นทาสแล้วก็ไปติดตามพระเจ้าใช่ไหมฟาโรห์ก็งงอ้าวก็บอกทำไงอะไม้สำคัญอะโยนไม้เท้าไปก็เป็นงูใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็ให้เอาไม้เท้าไปตีแม่น้ำไนล์แม่น้ำไนล์ก็เป็นเลือดแต่กษัตริย์ก็ยังไม่ยอมใช่ไหมครับเพราะว่าการเป็นทาสเนี่ยมันพูดถึงระบบเศรษฐกิจเพราะว่าสมัยก่อนระบบเศรษฐกิจเนี่ยขับเคลื่อนด้วยทาสทาสทำทุกอย่างปลูกเลี้ยงสัตว์อะไรต่างๆพอไม่มีทาสเสร็จเลยเศรษฐกิจเป็นง่อยไปเฉยเฉยเพราะนั้นไม่ปล่อยฉันไม่ปล่อยฉันปล่อยไม่ได้เพราะว่าอียิปต์เนี่ยเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งในสมัยนั้นนะฮะถ้าเทียบแล้วก็คืออเมริกาสมัยนี้ล่ะนะแล้วก็อยู่ดีๆโมเสสอาโรนก็ไปคุยประธานาธิบดีอะไรอ่ะไบเดนใช่ไหมไบเดนปล่อยอิสราเอลอะไรเงี้ยไบเดนงงอะไรอ่ะพูดอะไรอ่ะเพอร์เจอร์โมเสสอาโรนนะแต่พระเจ้าก็ยังใช้โมเสสและอาโรนต่อในการประกาศแผนการความรอดของพระเจ้าซึ่งในวันนี้บทที่8นะครับจะเทศจากบทที่8และบทที่9นะฮะรวมๆนะครับก็คือหัวข้อบอกว่าพระเจ้าทรงควบคุมดูแลแผนการไถ่ของพระเจ้านะฮะพระเจ้าควบคุมดูแลแผนการไถ่อยู่นะฮะก็มีสิ่ง2สิ่งที่พระเจ้าได้สั่งให้โมเสสและอาโรนทำแม้ว่าจะต้องเจอประสบปัญหา2อย่างอันที่1ในบทที่8และบทที่9บอกว่าทรงบัญชาให้ประกาศแผนการไถ่ทรงบัญชาให้ประกาศแผนการไถ่นะครับบทที่8ข้อ1ถึง7บอกว่าพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงไปหาฟาโรห์และบอกว่าพระยาเวตรัสดังนี้ว่าจงปล่อยประชากรของเราออกไปนมัสการเราถ้าเจ้าไม่ยอมปล่อยนี่เนี่ยเราจะให้ฝูงกบลงโทษทั่วแผ่นดินดินแดนของเจ้าแล้วฝูงกบจะเต็มไปทั้งแม่น้ำนาทั้งเต็มทั้งแม่น้ำนาจะขึ้นมาอยู่บนวังในห้องนอนและบนที่นอนของเจ้าในบ้านของพวกข้าราชการและตามตัวพลเมืองในเตาปิ้งขนมและในอ่างขยำแป้งของเจ้าด้วยฝูงกบนั้นจะขึ้นมาที่ตัวเจ้าตัวพลเมืองตัวข้าราชการทั้งหมดของเจ้าแล้วพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงบอกอาโรนให้เหยียดมือที่ถือไม้เท้าออกเหนือแม่น้ำลำคลองหนองบึงแล้วให้ฝูงกบขึ้นมาบนแผ่นดินอียิปต์อาโรนก็เหยียดมือออกเหนือแผ่นผืนน้ำต่างๆของอียิปต์กบก็ขึ้นมาเต็มแผ่นดินอียิปต์ฝ่ายพวกที่ใช้เวทมนต์คาถาก็ทำตามศิลปะอันลึกลับของพวกเขาก็ให้มีฝูงกบขึ้นมาบนแผ่นดินอียิปต์เหมือนกันใช่ไหมครับนี่เป็นภัยพิบัติที่สองภัยพิบัติที่หนึ่งก็คือพระเจ้าให้โมเสสกับอาโรนนั้น
ไปบอกกับฟาโรห์ว่าถ้าไม่ยอมเนี่ยจะเอาไม้เท้าตีที่แม่น้ำนายแล้วเป็นเลือดหมดก็เกิดขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเขาบอกว่าในหมายสำคัญหรือภัยพิบัติที่หนึ่งที่สิบที่ในที่สุดแล้วบุตรหัวปีจะตายเนี่ยมีอายุประมาณตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยเกือบปีเลยนะเขาบอกประมาณ9เดือน10เดือนทั้งหมดนะฮะอยู่ในกระบวนที่พระเจ้ากำลังฟัดร่อนฟาโรห์ด้วยการอัศจรรย์มากมายนะครับนะฮะแต่ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นก็คือว่าในตอนนี้เนี่ยเป็นภัยพิบัติที่2แล้วใช่ไหมครับพระเจ้าก็ให้โมเสสไปพูดกับอาโรนไปพูดกับฟาโรห์บอกให้ปล่อยอิสราเอลไปก็พระเจ้าก็ให้พูดไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะบอกให้ปล่อยอิสราเอลไปเป็นอิสระให้พ้นจากความเป็นทาสเพื่อจะไปติดตามพระยาเวและนมัสการพระเจ้าติดตามพระเจ้าเพราะว่าเป็นพันธสัญญาที่พระเจ้าได้ให้เอาไว้ใช่ไหมฮะพันธสัญญาของพระเจ้าด้วยพันธสัญญาพระคุณซึ่งพระเจ้าได้ผ่านมาทางอับราฮัมใช่ไหมครับที่พูดมาหลายร้อยปีแล้วนะครับปฐมกาลบทที่15ข้อ13ถึง15พระเจ้าพูดกับอับราฮัมว่าเจ้าจงรู้แน่เถิดว่าเชื้อสายของเจ้าจะเป็นคนต่างด้าวในดินแดนซึ่งไม่ใช่ที่ของเขาแล้วพวกเขาจะต้องรับใช้ชาวเมืองนั้นก็คืออียิปต์ดินแดนของเขาคือคานาอันแต่ตอนนี้ไปอยู่ดินแดนที่ไม่ใช่ของเขาชาวเมืองนั้นจะกดขี่เขาถึง400ปีส่วนชนชาติที่เขารับใช้อยู่นั้นเราจะพิพากษาลงโทษต่อมาเชื้อสายของเจ้าจะออกมาพร้อมกับทรัพย์สมบัติมากมายฝ่ายเจ้าจะไปยังบรรพบุรุษของเจ้าอย่างสงบเราจะฝังศพเจ้าไม่เจ้าชรามากแล้วแต่ในช่วงอายุที่4เชื้อสายของเจ้าจะกลับมาที่นี่อีกด้วยว่าบาปชั่วของคนอาโมไรยังไม่ครบถ้วนพระคัมภีร์บอกเลยพระเจ้าสัญญากับอับราฮัมเอาไว้ว่าลูกหลานที่จะออกมามากมายเนี่ยนะจะต้องไปเป็นทาสอยู่400ปีพระเจ้าเรียกในภาษาตรงนั้นบอกว่าชั่วอายุที่4ถึงจะหลุดออกมาใช่ไหมครับแล้วก็เพราะว่าบาปชั่วของคนอาโมไรยังไม่ครบถ้วนแปลว่ามีแผนเดินคู่ขนานกันอยู่ที่พระเจ้ากำลังบอกคืออันหนึ่งช่วยอิสราเอลให้ออกมาจากอียิปต์อีกอันหนึ่งพิพากษาคนคณาอันที่พระเจ้าจะใช้คนอิสราเอลเข้าไปยึดครองแผ่นดินคณาอันนะเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีแผนการที่ลึกซึ้งและแยบยลแล้วก็สลับซับซ้อนพระเจ้าบอกว่าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกฉันใดแผนการของพระเจ้าก็สูงกว่าความคิดของมนุษย์ฉันนั้นใช่ไหมครับเพราะนั้นความเข้าใจของเราจะไม่มีทางที่จะตามพระเจ้าได้และพระเจ้าได้สำแดงแผนการของพระเจ้าสำเร็จครบถ้วนชัดเจนแล้วในพระคัมภีร์ผู้ใดก็ตามที่ต้องการรู้จักแผนการของพระเจ้าพระสัญญาของพระองค์ก็เพียงแต่อ่านพระคัมภีร์เท่านั้นเองพี่น้องความสับสนความพิศวงงงงวยทั้งหลายในฝ่ายวิญญาณก็จะหมดสิ้นไปนะฮะพระคัมภีร์ยังบอกต่อไปเมื่อพระเจ้าได้พูดกับยาโคบต่อมาซึ่งเป็นหลานของอับราฮัมใช่ไหมฮะในพระสัญญาของพระเจ้าปฐมกาลบทที่16ข้อ2ถึง4พระเจ้าตัดกับอิสราเอลซึ่งตอนนั้นพระเจ้าเปลี่ยนชื่อยาโคบเป็นอิสราเอลไปแล้วโดยนิมิตในเวลากลางคืนว่ายาโคบก็ทูลว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่พระองค์จึงตรัสว่าเราคือพระเจ้าคือพระเจ้าของบิดาเจ้าอย่ากลัวที่จะลงไปอียิปต์เพราะเราจะตั้งเจ้าให้เป็นประชาชาติใหญ่ที่นั่นเราจะลงไปกับเจ้าถึงอียิปต์และเราจะนำเจ้ากลับมาอย่างแน่นอนและโยเซฟจะเอามือปิดตาเจ้านี่ก็เป็นพระสัญญาที่พระเจ้าได้ส่งและตกทอดแผนการของพระเจ้าตกไปจากพ่อไปถึงลูกและไปสู่หลานพี่น้องครับเราทุกคนติดตามพระเยซูและถ้าเรารักพระเจ้านะครับความรอดที่พระเจ้าได้ให้กับเราจะตกไปถึงลูกเราไปถึงหลานเราไปถึงเหลนเราไปถึงหลนเราแต่เราต้องจัดซื่อติดตามพระเจ้าอาเมนไหมพี่น้องนะครับเพราะนั้นบอกคนทั้งซ้ายทั้งขวาว่าตามพระเยซูไปนะครับเมื่อเราตามพระเยซูไปพระสัญญาพระเจ้าจะตกทอดไปถึงลูกถึงหลานเราไปเรื่อยๆนะฮะก็พระเจ้าได้บอกกันปฐมกาลบทที่50ข้อ24 25โยเซฟละคราวนี้โยเซฟเป็นลูกของยาโคบใช่ไหมฮะปฐมกาลโยเซฟบอกพวกพี่น้องว่าข้าพเจ้าเราจะตายแล้วแต่พระเจ้าจะเสด็จเยี่ยมเยียนพวกท่านแน่ๆและจะพาออกไปจากดินแดนนี้ไปสู่ดินแดนที่พระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับอับราฮัมอิสอัคและยาโคบโยเซฟก็ให้พงศ์พันธุ์อิสราเอลสาบานว่าพระเจ้าจะเสด็จมาเยี่ยมเยียนพวกท่านแน่ๆและพวกท่านทั้งหลายต้องนำกระดูกของเราไปจากที่นี่ใช่ไหมครับ
โยเซฟเองในที่สุดแล้วเป็นนายกรัฐมนตรีของอียิปต์ใช่ไหมฮะเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกในสมัยนั้นนะครับมีอำนาจมากมายแต่จิตใจนั้นไม่ได้อยู่ในอียิปต์นะจิตใจอยู่ที่คานาอันและพระสัญญาแปลว่าปู่เขาพ่อเขาทุกคนเนี่ยพูดและสอนตลอดว่าโลกแผนการของพระเจ้านะต้องไปคานาอันแม้ว่าโยเซฟเนี่ยจะรุ่งเรืองมากคนในโลกนี้เวลาอยู่ที่ไหนเวลาไปทำงานแล้วเกิดความสำเร็จมีความรุ่งเรืองก็ไม่ย้ายหรอกนะพี่น้องก็อยู่ไปเรื่อยๆเพราะว่าอยู่กับอู่ข้าวอู่น้ำแล้วจะย้ายไปทำไมแต่คนของพระเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นเนาะคนของพระเจ้าจดจ่ออยู่ในแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาซึ่งดีกว่าสิ่งที่แผ่นดินที่ตามองเห็นในเวลานี้เพราะรู้ว่าเป็นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยน้ำพึ่งน้ำนมฝ่ายวิญญาณไม่มีความบาปไม่มีความเศร้าโศกไม่มีความเสียใจไม่มีความผิดหวังไม่มีความป่วยไข้ไม่มีความตายนั่นคือแผ่นดินพระเจ้าเรียกให้เราไปรับนะครับแผนการของพระเจ้าเป็นแผนการที่ดีที่พระเจ้าได้ให้กับเราซึ่งเราทุกคนได้ยึดเอาไว้แล้วผ่านทางพระเยซูคริสต์ซึ่งได้เชื่อวางใจในพระองค์เพราะนั้นให้เรามั่นคงในการติดตามพระเจ้ารักพระเจ้าเดินอยู่กับพระเจ้าเสมอเหมือนอย่างที่อับราฮัมนะครับอิสอัคยาโคบโยเซฟมีซึ่งเป็นบิดาแห่งความเชื่อของพวกเราด้วยกันนะครับบอกคนทั้งหลายว่ามั่นคงในพระเจ้าเสมอนะครับก็พระเจ้าก็ทำการอย่างดีเลิศแล้วพระเจ้าก็มีพระคุณกับฟาโรห์ก็มีการเล่าแผนการของพระเจ้าให้ฟังซึ่งฟาโรห์จริงๆถ้าตอบสนองในแง่ที่ดีก็จะได้รับพระพรแต่ฟาโรห์นั้นขัดขืนแล้วก็ต่อสู้กับพระเจ้าไม่ได้เราจะไม่ให้อิสราเอลไปพระเจ้าก็เลยบอกให้โมเสสบอกอาโรนไปเอาไม้เท้าเนี่ยไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปวางเหนือแม่น้ำแล้วก็บ่อต่างๆก็กบก็ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยใช่ไหมฮะเต็มทุกที่ทุกห้องนอนในเตาในห้องครัวอะไรต่างๆเนี่ยกำลังย่างกำลังต้มปลาอยู่กำลังจะกินก็เลยเนื้อเปื่อยกลายเป็นกบเปื่อยไปเพราะกบมันกระโดดมาแทนใช่ไหมแล้วกบมันคงอะไรอ่ะตกกระจายเนื้อกระเนื้อกระเด็นไปหมดแล้วก็มีกบอยู่ก็มันจะทานอะไรนะกบต้มไอ้ไม่ใช่เนื้อต้มหรือว่าหมูต้มเอากบก็กระโดดลงไปนะโอ้ยุ่งวุ่นวายจะนอนก็ไม่ได้กบก็กระโดดไปกระโดดมารอบๆตัวไปหมดเลยนะทุกคนก็เกิดความรำคาญใช่ไหมฮะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในที่สุดพระเจ้าก็อนุญาตให้โมเสสบอกเอาออกไปใช่ไหมฮะแล้วก็ให้ฟาโรห์มีโอกาสอีกแต่ฟาโรห์ก็ไม่กลับใจครับจนในที่สุดก็เกิดหมายสำคัญอยู่เรื่อยๆนะก็ในที่สุดอพยพบทที่8ข้อที่16 17ก็บอกถึงฝูงริ้นพระเจ้าก็ให้ฝูงริ้นมาแล้วก็พระเจ้าก็ให้มันอยู่ชั่วคราวแต่แล้วก็เอาออกไปแล้วบอกให้ฟาโรห์กลับใจปล่อยให้อิสราเอลได้ไปติดตามพระเจ้าก็ไม่ยอมอีกก็ในที่สุดก็มีฝูงเหลือบนะครับบทที่9ก็มีโรคระบาดในหมู่สัตว์ใช่ไหมฮะแล้วก็ต่อมาบทที่9ข้อ8ถึง12ก็มีฝีผุพองเกิดขึ้นตามตัวนะครับแต่แล้วก็บทที่อพยพบทที่9ข้อ13ถึง35ก็มีฟ้าร้องพายุมาลูกเห็บตกใช่ไหมครับก็เรียกว่าพระเจ้าจัดการอียิปต์อย่างมากมายเลยก็คือเศรษฐกิจสมัยโบราณนั้นเป็นการปลูกพืชแล้วก็เลี้ยงสัตว์สัตว์ก็เป็นโรคระบาดตายใช่ไหมฮะแล้วก็พืชต่างๆเนี่ยก็โดนพวกแมลงมะเริงอะไรเนี่ยฟ้าร้องลูกเห็บตกนะฮะก็พังเสียหายหมดนะครับคนก็เป็นฝีทุบผู้พองตามตัวด้วยคนก็ไม่สบายด้วยนะต่างๆเหล่านี้แต่ก็ใจแข็งกระด้างใช่ไหมครับไม่ยอมที่จะเชื่อฟังตามคำบัญชาของพระเจ้านะฮะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคนของพระเจ้าโมเสสกับอาโรนเนี่ยกลับไปเรื่อยๆนะฮะพระเจ้าบอกว่าฟาโรห์ไม่ยอมเนาะโมเสสอารมณ์มารายงานบอกพระเจ้าบอกกลับไปอีกนะกลับไปบอกว่าพระเจ้าบอกว่านี่คือแผนการของพระเจ้าต้องการให้ปล่อยคนอิสราเอลให้มีอิสระเพื่อจะเป็นนมัสการพระเจ้าก็กลับไปแล้วกลับไปเล่ากลับไปแล้วกลับไปเล่านี่คือสิ่งที่พระเจ้ากำลังบอกเราว่าเราทุกคนเหมือนโมเสสอารมณ์ในวันนั้นที่ได้รับคำบัญชาจากพระเยซูคริสต์เราทุกคนติดตามพระองค์แล้วพระเจ้าให้เราเนี่ยออกไปประกาศข่าวประเสริฐไปเรื่อยๆไปที่ญาติพี่น้องของเราเนาะพี่น้องหลายคนเนี่ยประกาศไปสู่คุณพ่อคุณแม่ไปสู่พี่น้องไปสู่ลูกหลานเนี่ยก็พูดมาหลายปีแล้วแต่ก็ยังไม่เชื่อนะแต่เราจะต้องอดทนประกาศต่อไปอาเมนไหมพี่น้อง
นะฮะเพราะว่าพระเจ้าต้องการให้ความรอดไปสู่คนทุกคนในครอบครัวของเรานะครับไปสู่เพื่อนสนิทมิตรสหายของเราพี่น้องที่เรียนหนังสืออยู่ไม่รู้อยู่ว่าเปล่าวันนี้หรือว่าไปอยู่ในห้องหนึ่งไม่รู้น้องมัธยมกับน้องมหาวิทยาลัยไม่อยู่ใช่ไหมในวันนี้อ๋ออยู่นี่นี่ไหนใครที่มัธยมกับมหาวิทยาลัยยกมือขึ้นโอเคโอ้โหแต่ไปหมดเลยนะโอเคพี่น้องที่เรียนหนังสืออยู่รับเจ้าก็ต้องให้การให้เราไปประกาศกับเพื่อนๆของเราในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนอาเมนไหมพี่น้องมีแต่อะไรเขาเรียกว่าอะไรนะเนาะพี่น้องบางคนพูดเอาใหม่อีกทีนึงอาเมนไหมพี่น้องอาเมนนะโอเคเฟยนั่งเงียบๆมาเฟยไม่ร้องอาเมนเนาะนะพี่น้องเราประกาศกับญาติพี่น้องของเราที่อยู่ในรุ่นเดียวกันใช่ไหมครับบางคนเป็นเขาเรียกอะไรยุ่ยญาติเยอะเห็นไหมพ่อแม่มีพี่น้องหลายคนต่างแต่ก็เกิดลูกออกมาอยู่ในวัยใกล้ๆผมก็ต้องประกาศกับญาติของเรานะเราต้องพาคนมาเชื่อวางใจในพระเจ้าไม่ย่อท้อในการประกาศใช่ไหมครับผมเองเพิ่งไปเจออะไรอะพิรนาธใช่ไหมพิรนาธเนี่ยเป็นพี่ชายของเวทิตใช่ไหมอาจารย์เวทิตเนาะเออก็ครอบครัวเขาเนี่ยพยายามพาเขากลับมาหาพระเจ้าเด็กๆก็ติดตามพระเจ้าอยู่พอโตหลงหายไปเลยใช่ไหมครับตอนนี้60แล้วนะอายุแล้วใช่ไหมครับข้าพเจ้ากับพี่น้องเนี่ยก็ทำอัลฟาโปรแล้วก็ประกาศทางออนไลน์สมัยตอนมีโควิดเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยพิรนาธเขาก็เข้ามาร่วมด้วยนะฮะเขาก็มาเขาเริ่มแล้วเขาก็เริ่มกลับมาหาพระเจ้าเสร็จแล้วก็มีวันหนึ่งก็ไม่ออนไลน์ก็มาเจอกันที่คริสตจักรของเราที่สุขุมวิทเนาะโอ้คุณพิรนาธพาเขาเรียกสาวกพิรนาธมา20คนเลยเพราะว่าเขาเล่นหุ้นนะฮะแล้วเขาเล่นเก่งอ่ะได้กำไรเยอะทุกคนก็สนใจจะนั่งฟังว่าทำยังไงถึงจะซื้อหุ้นแล้วมีกำไรใช่ไหมเขาเรียกกันว่าคนที่มาติดตามพิรนาธเขาเรียกสาวกพิรนาธโอ้โหตามกันเป็นร้อยๆเลยนะแต่วันนั้นเนี่ยมาที่โบสถ์ประมาณ20คนน่ะก็ไม่มีใครเชื่อฮะก็ประกาศไปเรื่อยๆนะเมื่อเร็วๆนี้ข้าพเจ้าไปงานประกาศอีกครั้งนึงนะครับก็จัดที่โรงแรมเอวานาแล้วก็เขาให้ข้าพเจ้าไปพูดประกาศข่าวประเสริฐใช่ไหมฮะก็พิรนาธก็มาอีกคราวนี้พาคนมาเกือบ10คนตอนนี้เชื่อหมดเลยพี่น้องแม้7-8คนเนี่ยเขาก็พามาสวัสดีสวัสดีพี่แล้วก็เป็นสมัยที่อยู่ด้วยกันเนี่ยผมก็คอยช่วยสอนพระคัมภีร์พิรนาธใช่มั้ยก็เขาก็มาแล้วก็มาสวัสดีแล้วก็พาบอกคนนี้ก็เชื่อแล้วคนนี้ก็เชื่อแล้วคนนี้ก็เชื่อแล้วพี่น้องแค่ภายในปีเดียวเนี่ยเขาพาคนมาเชื่อ20คนเลยใช่มั้ยครับผมไปคุยกับคนในคริสตจักรได้ยินอยู่คนนึงเขาไปคริสตจักรแห่งหนึ่งที่อยู่ฝั่งธนบุรีเหมือนกันนะฮะแล้วก็ผู้ที่ไปโบสถ์เดียวกันเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยพวกเราก็อยู่กันประมาณสัก10คน20คนก็โบสถ์มันก็อยู่อย่างเงี้ย10คน20คนวันดีคืนดีคุณพิรนาธมาร่วมเป็นสมาชิกเขาบอกแล้วหลังจากนั้นประกาศข่าวประเสริฐคราวนี้มีโบสถ์มี40 50เลยพิรนาธคนเดียวพามา20คนเลยพี่น้องใช่มั้ยฮะแล้วเมื่อเรานี้เสียงเองก็ไปเรียนอินทิโมธีนิชติปกับเขาถูกมั้ยเออทิโมธีนิชติปก็เป็นบทเรียนสร้างสาวกคุณพิรนาธเนี่ยกลัวว่าลูกแกะจะไม่รู้พระคัมภีร์เลยไปเข้าคอร์สเรียนเพื่อจะมารู้จักพระคัมภีร์แล้วก็จะมาสอนลูกแกะของเขานะฮะก็ไปเข้าคอร์สทิโมธีอินิชิทีฟใช่ไหมเอออันนี้ก็เป็นคอร์สที่ดีที่สอนพระคัมภีร์สำหรับสร้างสาวกหนึ่งต่อหนึ่งนะฮะซึ่งผมก็ประทับใจมากเลยว่าพิรนาธเนี่ยไปเรียนผมก็ทักเขาเนี่ยพิรนาธเห็นบอกได้ไปเรียนทิโมธีอะไรเขาก็แชร์ให้ผมฟังนะพี่น้องครับเราต้องอดทนนะฮะอย่างคุณแม่สุวรรณีแม่พิรนาธเนี่ยเวเนี่ยที่ฐานเวเขา30กว่าปีกว่าจะกลับมาเชื่อและคนเราเนี่ยเมื่อเวลากลับมาเชื่อพระเจ้าแล้วเนี่ยนะพี่น้องเขาวิ่ง100เมตรเลยบางทีนะเรานึกว่าเขาจะกระตุ้มกระเตี้ยมค่อยๆมาเชื่อแล้วค่อยรักษาความเชื่อไม่หลงหายนะไม่ใช่นะเขาวิ่งเลยเขาประกาศเขาพาคนมาเชื่อเป็น10 20เลยพี่น้องครับหนุนใจพี่น้องว่าเราต้องรักษาพระบัญชาของพระเจ้าเหมือนโมเสสและอาโรนแล้วเราประกาศกับพี่น้องของเราออกไปเรื่อยๆมีความเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยญาติพี่น้องของเราเพื่อนสนิทมิตรสหายของเราจะมาเชื่อพระเจ้าแล้วเขาจะกลายเป็นคนที่เข้มแข็งรักพระเจ้าเอาจริงเราจังในพระเจ้าอาเมนไหมพี่น้องนะครับข้าพเจ้าจะอธิษฐานเผื่อพี่น้องในเวลานี้ด้วยกันนะครับเป็นการเทศที่แบบเป็นครอบครัวเพราะฉะนั้นไม่เหมือนกับที่อื่นเวลาพี่น้องไปดูในวิดีโอเนี่ยข้าพเจ้าสลับนู่นสลับนี่เข้าไปเพื่อ
ให้พระวิญญาณทำงานในชีวิตพี่น้องเราร่วมใจอธิษฐานสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระเจ้าสถิตอยู่กับเราโอ้ให้เรามีความเชื่อด้วยเถิดข้าแต่พระเจ้าพระเจ้าบอกว่าถ้ามีความเชื่อแล้วจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเจ้าจะทำงานผ่านชีวิตของเราขอพระเจ้าให้เราเป็นแสงสว่างเป็นเกลือข้าแต่พระเจ้าในการดำเนินชีวิตกับคนที่เรารักห่วงใยพ่อแม่ของเราพี่น้องของเราญาติเราเพื่อนสนิทมิตรสหายของเราพระเจ้าให้เรากล้าพูดกล้าประกาศข่าวประเสริฐนำพาโอพระเยซูผู้พระผู้ไถ่ให้คนเหล่านี้ได้ยินได้ฟังและขอพระเจ้าทำงานในใจให้เขารู้ว่าเมื่อฟังแล้วเป็นเรื่องที่เป็นความจริงเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเขาโดยตรงและเขารู้ว่าเขาเป็นผู้มนุษย์คนบาปต้องการพระเยซูมาปลดปล่อยจากความบาปขอพระเจ้าทำการขอพระเจ้าอยู่กับเราให้ประกาศด้วยความรักประกาศด้วยความห่วงใยประกาศด้วยฤทธิ์เดชอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยเถิดในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับอาเมนปรบมือให้พระเจ้าด้วยพระเจ้าจะใช้เราด้วยกันนะครับวันนี้เราก็เห็นอ้อแอใช่ไหมครับในจอวันนี้อ้อแอก็มาแล้วก็พาคุณแม่กลับมาด้วยนะครับคุณแม่มาเชื่อพระเจ้าก็กลับมาหาพระเจ้านะครับพี่น้องครับพระเจ้าบอกกับเราบอกว่าพระเจ้าให้เราออกไปประกาศข่าวประเสริฐแล้วเป็นนิมิตที่พระเจ้าฝากเอาไว้เราจะต้องไม่กลัวไม่อายไม่เขินอาเมนนะฮะเพราะนั้นบอกกับพี่น้องทางซ้ายทางขวาว่าไม่กลัวไม่อายไม่เขินใช่ไหมครับเราประกาศข่าวประเสริฐอยู่เสมอด้วยชีวิตและ อะไรคำพูดด้วยนะครับด้วยออนไลน์เขียนออกไปนะครับอาจารย์เปาโลบอกกิจการบทที่26ข้อ19ถึง20บอกถ้าแต่กษัตริย์อากริปปาเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วข้าพระบาทก็ไม่ขัดขืนนิมิตซึ่งมาจากสวรรค์แต่ข้าพระบาทประกาศให้เขาทั้งหลายทราบโดยเริ่มต้นที่เมืองดามัสกัสในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียและรวมทั้งพวกต่างชาติด้วยเพื่อเขาทั้งหลายกลับใจใหม่และหันมาหาพระเจ้าและทำสิ่งที่แสดงการกลับใจใหม่พี่น้องครับเราจะประกาศในทุกแห่งเราไปโรงเรียนของเรามหาวิทยาลัยของเรานะครับในชุมชนของเราเพื่อนบ้านของเราญาติพี่น้องของเราใช้ทุกอย่างคำพูดออนไลน์เฟซบุ๊กนะครับไลน์ของเราหรือว่าติ๊กต็อกอะไรต่างก็ได้มาเต้นตึ้ง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 เสร็จว่าพระเยซูพระเยซูพูดแล้วบอกมาเขาว่าไงอยู่ดีก็มาเต้นเต้นแล้วบอกพระเยซูใช่ไหมฮะพอพูดจบเขาบอกแล้วมาเขาว่าไงคณิตเย็บก็อธิบายเลยมีพี่รุ่งโรจน์ขามาช่วยหนูอธิบายเพราะก็มีคนสนใจดูติ๊กต็อกของเราแล้วนะโอเคนะก็นี่ก็เป็นสิ่งที่เราทำทุกอย่างเพื่อคนทั้งหลายจะได้ยินได้ฟังเรื่องข่าวประเสริฐของพระเจ้าเพราะเป็นพระบัญชาของพระเจ้านะครับและพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะอยู่กับเราตลอดไปนะครับมาระโกบทที่16ข้อ20บอกว่าพวกสาวกก็ไปเทศนาสั่งสอนทุกแห่งหนนะครับบทมาระโกมี16บทนะข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายของบทที่16และองค์ผู้เป็นเจ้าทรงร่วมงานกับพวกเขาและทรงสนับสนุนคำสอนของพวกเขาด้วยการให้มีหมายสำคัญประกอบคำสอนพระคัมภีร์บอกเลยพระเจ้าจะอยู่กับเราเมื่อเราออกไปประกาศข่าวประเสริฐเมื่อเราไปเยี่ยมเยียนพี่น้องไปหนุนใจให้เดินติดตามพระเจ้าการอัศจรรย์ของพระเจ้าจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราอเมนไหมพี่น้องหลายคนบอกโอ้พระเจ้าทำไมรู้สึกอยู่หวงหวงแหวงแหวงอยู่คนเดียวพระเจ้าไปไหนข้าพเจ้าบอกเลยว่าต้องตามพระเยซูไปถ้าท่านตามพระเยซูไปท่านดูแลพี่น้องสร้างสาวกท่านประกาศข่าวประเสริฐหมายสำคัญและการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นอยู่ในชีวิตของท่านนะครับอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งทรงบัญชาให้ประกาศแผนการไถ่สองทรงปกป้องดูแลเมื่อถ่อมใจเชื่อฟังนะครับทรงปกป้องดูแลเมื่อถ่อมใจเชื่อฟังอพยพบทที่8ข้อ22 23พูดถึงอิสราเอลนะครับขณะที่อียิปต์โดนภัยพิบัติโดนหมายสำคัญนะครับน่วมเลยนะแต่อิสราเอลเนี่ยพระเจ้าปกป้องนะครับอพยพบทที่8ข้อ22 23บอกว่าในวันนั้นเราจะกันแผ่นดินโกเชนที่ประชากรของเราอาศัยอยู่นั้นออกไม่ให้มีฝูงเหลือบที่นั่นเพื่อเจ้าจะได้รู้ว่าเราคือยาเวผู้สถิตท่ามกลางแผ่นดินนั้นเราจะแบ่งเขตแดนระหว่างประชากรของเรากับประชากรของเจ้าหมายสำคัญที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับฝูงเหลือบมาอิสราเอลไม่มีเลยนะครับนะพยพบทที่9ข้อ3-4บอกว่านี่เนี่ยพระหัตถ์ของพระยาเวจะทำใ
ฝูงปศุสัตว์ในทุ่งนาฝูงม้าฝูงลาฝูงอูฐฝูงโคฝูงแพะแกะเป็นโรคระบาดร้ายแรงแต่พระยาเวจะทรงทำต่อฝูงปศุสัตว์ของอิสราเอลต่างกับฝูงปศุสัตว์ของอียิปต์สัตว์ทุกตัวของอิสราเอลจะไม่ตายพระคัมภีร์บอกในพระคัมภีร์นะอิสราเอลอพยพบทที่9ข้อ25ถึง26บอกว่าลูกเห็บทำลายทุกอย่างที่อยู่ในทุ่งนาทั่วแผ่นดินอียิปต์ทั้งคนและสัตว์ลูกเห็บทำลายผักหญ้าทุกชนิดในทุ่งนาหักโค่นต้นไม้ทุกต้นในทุ่งนาเว้นแต่แผ่นดินโกเชนซึ่งชนชาติอิสราเอลอยู่นั้นไม่มีลูกเห็บตกเลยนะครับพระคัมภีร์ได้บอกไว้ชัดเลยว่าพระเจ้าพูดไว้ชัดและผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์บอกว่าพระคัมภีร์มีภัยพิบัติเกิดขึ้นนะฮะแต่พระเจ้าไม่ได้พูดว่าพระเจ้าปกป้องอิสราเอลทุกอันนะแต่หมายความว่าเป็นไกลๆเป็นอ้อมๆให้รู้ว่าเวลาแม่น้ำเป็นเลือดนะครับกบขึ้นมาบนแผ่นดินนั้นโกเชนไม่โดนกระทบเลยนะไม่มีเลยนะแล้วก็ทั้งนี้ทำไมครับเพราะว่าในอพยพบทที่9ข้อ29บอกว่าโมเสสทูลว่าเมื่อข้าพระบาทออกไปจากเมืองนี้แล้วข้าพระบาทจะยกมือทูลพระยาเวเสียงฟ้าร้องก็จะเงียบและจะไม่มีลูกเห็บตกอีกเพื่อฝ่าพระบาทจะได้ทราบว่าโลกนี้เป็นของพระยาเวพระคัมภีร์บอกเลยพระเจ้าทำสิ่งนี้เพื่อให้คนทั้งรู้ว่าพระเจ้ามีจริงพระองค์มีเป็นคำตอบเที่ยงแท้พระองค์สามารถนำพาสันติสุขความรักความยินดีเข้ามาในชีวิตของเราผ่านทางคำเชื่อวางใจในพระเยซูได้และในโกเชนของเราหรือสันติสุขในพระเจ้านั้นอยู่ทางพระเยซูคริสต์ในท่ามกลางข่าวต่างๆในที่อยู่รอบๆในประเทศไทยใช่ไหมครับสมัยก่อนก็เลือกตั้งกันแล้วทุกคนก็พยายามจะเชียร์พรรคการเมืองสีส้มเสร็จแล้วได้เป็นรัฐบาลหรือเปล่าฮะไม่ได้เป็นนะมันก็ผิดหวังใช่ไหมก็ผิดหวังอยู่เรื่อยๆนะเสร็จแล้วก็เลือกกันไปก็เลือกกันมาก็ได้พรรคสีแดงกับสีเหลืองมารวมกันใช่ไหมฮะซึ่งสมัยก่อนก็พวกสีแดงก็แบบไม่ชอบสีเหลืองใช่ไหมครับเพราะว่ากลุ่มสีเหลืองชอบปฏิวัติเรื่อยๆใช่ไหมเดี๋ยวนี้สีแดงกับสีเหลืองมารวมกันเป็นอะไรฮะเอาสีผสมกันเป็นอะไรฮะกลายเป็นสีส้มไปแล้วนะโอเคนะก็ได้สีส้มไปโดยปริยายใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็มีสงครามก็มีโควิดใช่ไหมฮะอยู่ๆก็มีโควิดก็ไปตั้งหลายปีนะโอ้โหน่วมเลยอ่ะเนาะพอโควิดหมดปั๊บสงครามยูเครนรัสเซียมาต่อนะแล้วก็สงครามยูเครนรัสเซียก็ลบกันไป2ปีคนกำลังเริ่มเบื่อเพื่อให้มีความตื่นเต้นก็เลยมีฮามาสกับอิสราเอลลบกันต่อไปอีกนะได้ความตื่นเต้นเพิ่มไปเรื่อยๆนะโอ้โหคนเครียดโอ้คนไม่มีคำตอบนะครับแต่พระเจ้าให้คนของพระเจ้าถ้าติดตามพระเยซูนะจะมีสันติสุขของพระเยซูอยู่ในจิตใจใช่ไหมฮะพระคัมภีร์พระเจ้าได้พูดกับเราในยอห์นบทที่10ข้อ27 28ว่าแกะของเราย่อมฟังเสียงของเราเรารู้จักแกะเหล่านั้นและแกะนั้นก็ตามเราลองให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะนั้นและแกะเหล่านั้นจะไม่มีวันพินาศและจะไม่มีใครแย่งชิงแกะนั้นไปจากมือของเราได้พี่น้องครับพระเจ้าบอกเลยว่าวันนี้พระเจ้าอยู่กับเราและพระเจ้าประทานชีวิตนิรันดร์สันติสุขความรักความยินดีให้กับเราในวันนี้และในวันหน้าเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาพระเจ้าจะให้ทุกอย่างสมบูรณ์ใช่ไหมครับในวันนี้ได้ความสุขในวิญญาณจิตไม่ว่าโลกจะวุ่นวายยังไงก็ตามนะแต่ข้างในเรารู้ว่าเราจะโอเคพระเจ้าดูแลเราเราจะปลอดภัยแล้วเราจะไปถึงจุดมุ่งหมายบั้นปลายที่พระเจ้าได้ทรงเรียกเราให้ไปรับตรงนั้นใช่ไหมครับขณะที่โลกจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมครับมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นไปเรื่อยๆพี่น้องบอกได้เลยว่าพระคัมภีร์ก็ได้บอกว่าจะมีข่าวหรือเรื่องสงครามในมัทธิวใช่ไหมครับแล้วก็จะเกิดสงครามเกิดขึ้นนะครับแล้วพระเจ้าบอกว่าเป็นการเริ่มต้นของการที่จะเข้าสู่ยุคแห่งการยากลำบากนะครับเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นเองนะพี่น้องเพราะนั้นถ้ายึดมั่นในพระเจ้าจะไม่ต้องกลัวอะไรจะมีสันติสุขในพระเจ้าแต่ถ้าไม่ยึดมั่นในพระเจ้านะครับแล้วไปยึดโลกนี้มีความรู้สึกอยากจะสนุกสนานกับโลกนี้อยากจะเพลิดเพลินกับโลกนี้ก็จะเต็มไปด้วยโอ้โหความวุ่นวายข้างในจะเครียดนะครับมีแต่ความเครียดนะพี่น้องครับให้เราติดตามพระเยซูไปเพราะนั้นบอกคนใกล้ขวาว่าตามพระเยซูไปนะครับอาเมนนะครับเพราะนั้น
พระเจ้าจะอยู่กับเรานำเราประทานสันติสุขความรักความยินดีให้กับเราในวันนี้และตลอดไปนะฮะพระคัมภีร์บอกกับเราว่าไม่ต้องกลัวนะก็จะมีอะไรเกิดขึ้นอีกมากมายนะครับแต่เราไม่รู้นะผู้เชี่ยวชาญก็เดากันไปเรื่อยๆแต่เรารู้เลยยุ่งแน่นะจะต้องยุ่งวุ่นวายมากกว่านี้ใช่ไหมครับในโลกพยายามจะเขาเรียกอะไรทำรถไฟฟ้าเพื่อจะให้มีการปล่อยควันเสียลดลงปรากฏว่าเป็นไงครับทำออกมาแล้ว1แพงราคาก็ยังแพงอยู่2วิ่งก็ไม่ไกลนะจู้รถน้ำมันก็ไม่ได้3หาปั๊มไฟฟ้าเติมก็ไม่ค่อยจะได้ใช่มั้ยฮะปรากฏขายไม่ค่อยดีทั่วโลกโอ้โหลงทุนเยอะเลยนะครับขายไม่ค่อยดีข่าวออกมาถ้าเปิดดูทุกคนลดการลงทุนหมดรถไฟฟ้าเพราะว่ามันขายไม่ได้จะลงทุนไปมันก็จะขาดทุนหนักเข้าไปอีกใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับโลกนี้ไม่มีคำตอบนะแล้วก็สิ่งที่กำลังกลัวกันก็คือว่า10ปีนี้ไปแล้วไอ้แบตเตอรี่ที่มีมากมายแล้วมันจะไปทำลายยังไงอะนะจากส่วนหนึ่งที่ไปทำรถน้ำมันเสร็จแล้วก็เกิดควันเสียเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะแล้วก็เกิด global warming ใช่ไหมฮะ2ปีที่แล้วมีนักวิทยาศาสตร์สาขาเขาเรียกว่าฟิสิกส์นะฮะได้รางวัลโนเบลเขาคำนวณว่าโลกเราเนี่ยนะที่มี global warming เนี่ยนะมันมาจากมนุษย์เนี่ยมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วก็ปล่อยไอเสียไปเรื่อยๆจากรถยนต์ต่างๆจากโรงไฟฟ้าจากโรงงานทิ้งลงไปในทะเลทิ้งลงไปในแม่น้ำไอของเสียต่างๆเหล่านี้นะฮะก็มันก็เกิดขึ้นเหล่านี้นะครับแล้วก็อุณหภูมิในโลกก็สูงขึ้นอย่างรวดเร็วเกินกว่านี้ที่นักวิทยาศาสตร์คำนวณเขาบอกว่ามันน่าจะสูงขึ้นประมาณนี้ทุกปีตอนนี้ปีนี้เขาบอกมันเกินขึ้นไป 1.5 องศาใช่ไหมครับความหมายของการสูงขึ้น 1.5 องศาหมายความว่าต้นไม้ตายเยอะเลยเป็นล้านล้านไร่เลยสัตว์ที่อยู่ในทะเลก็ตายเพราะว่าทะเลมันร้อนไปเพราะนั้นไอ้ปะการังมันตายเวลาคนที่ชอบไปเที่ยวทะเลไปดำน้ำก็จะเห็นปะการังมันจะเป็นสีขาวหมดเขาเรียก bleaching เนี่ยนะปะการังมันตายแล้วปะการังเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลเมื่อปะการังตายไอ้ปลาทั้งหลายมันก็ตายด้วยเพราะไม่มีอาหารจะทานใช่ไหมฮะแล้วก็ทะเลมันก็ร้อนมันก็มีการเคลื่อนของสัตว์น้ำต่างๆคนไปเล่นน้ำในที่ตื้นๆโดนปลาฉลามกัดเพราะว่าทำไมมันไม่มีอาหารมันก็เลยเข้ามาล่าอาหารใกล้ฝั่งมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมก็ไปเจอคนก็กินคนใช่ไหมก็โลกมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปวุ่นวายเรื่อยนะฮะเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนไม่ตกใจใช่ไหมผมเทศไปทุกคนแบบหน้าสยองไปเลยนะแต่เรามีความเชื่อในพระเจ้าอาเมนไหมพี่น้องเพราะวันหนึ่งพระเยซูจะมาแล้วพระเยซูสัญญาว่าจะสร้างโลกนี้ขึ้นมาใหม่ที่ไม่มีพอลูชันไม่มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นมลพิษแล้วก็จะมีความสวยงามอย่างมากมายเรารอวันนั้นเมื่อพระเยซูมาแต่ในวันนี้เราก็เป็นประชาชนที่ดีของโลกรักษาโลกไม่ให้มันเสื่อมโทรมสุดความสามารถของเรานะฮะในพระคัมภีร์ได้บอกว่าเปาโลบอกว่าโรมบทที่8ข้อ37 39ในว่าแต่ว่าในเหตุการณ์เหล่านี้ทั้งหมดข้าพเจ้ามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลายเพราะข้าพเจ้าแน่ใจว่าแม้ความตายหรือชีวิตหรือบรรดาทูตสวรรค์หรือเทพเจ้าหรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้าหรือฤทธิ์เดชทั้งหลายหรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกหรือสิ่งใดๆอื่นที่ได้ทรงสร้างเรานั้นจะไม่สามารถทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าของเราได้นะครับนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าสัญญาเลยว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นอย่างที่บอก global warming สงครามมีอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาความรักของพระเยซูจะไม่เปลี่ยนแปลงพระองค์จะยืนเคียงข้างเราจะดูแลรักษาเราจะปกป้องเราให้เรารักติดตามพระเยซูตามพระองค์ไปเรื่อยๆด้วยความรักความจัดซื่อในพระองค์และเราจะปลอดภัยอาเมนไหมพี่น้องนะครับให้เราไปหนุนใจพี่น้องนะครับเราไปปกป้องดูแลกันพระเจ้าอยากให้เราไปตามพี่น้องอ่อนแรงมาพี่น้องครับหลายคนท้อถอยเพราะว่าพี่น้องบางทีไม่ติดสนิทกับพระเจ้าเพราะนั้นเศรษฐกิจขึ้นลงเพราะว่าจิตใจจะว้าวุ่นตามภาวะที่อยู่รอบตัวแต่จริงๆแล้วพระเจ้าดูแลเขาไม่ต้องกลัวเราต้องไปหนุนใจเขาไปเสริมสร้างเขาไปพาญาติพี่น้องในความเชื่อของเรากลับคืนมาหาพระเจ้าไปร่วมชีวิตกันในค่ายปลายปีนี้ Connected Us One ภาษาไทยว่าไงฮะจันนุยไม่รู้จำไม่ได้นะ Connected Us One ก็ผมก็ต้องพูดไปอย่างนี้แต่พี่น้องไม่รู้จะพูด
จำได้เปล่าไม่รู้นะผมก็ยังจำไม่ค่อยจะได้เลยแต่เราจะไปค่ายนี้ด้วยกันอาเมนไหมพี่น้องนะครับเพราะเราบอกคนจะขอว่าปลายปีนี้ไปค่ายด้วยกันและนั่นคือข้อ2ก็คือพระเจ้าจะปกป้องดูแลรักษาเราในทางของพระเจ้าจนวันสุดท้ายนะครับก็ในคำเทศนาในวันนี้นั้นก็คือพระเจ้าควบคุมดูแลแผนการไถ่ของพระองค์1พระเจ้าให้บัญชาให้เราออกไปประกาศแผนการไถ่ของพระเจ้า2ก็คือทรงปกป้องดูแลเราเมื่อถ่อมใจรับใช้พระเจ้าให้เราร่วมใจอธิษฐานครับในเวลานี้สาธุการข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอแตะต้องจิตใจของเราในเวลานี้ให้เรามั่นคงเข้มแข็งในแผนการของพระเจ้าโอ้ขอบคุณในความรักความเมตตากรุณาของพระเจ้าในวันที่เราไม่ได้รู้จักพระเยซูพระองค์มีน้ำพระทัยที่ดีพระเจ้ายังเรียกเรามาเลือกเรามาเพื่อเราได้รับความรอดบาปในพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดด้วยเถิดแต่ต้องชีวิตของเราให้เราโบอยู่ในโอในแนวทางของพระเจ้าไม่ออกไปนอกน้ำพระทัยพระองค์และยินดีที่จะติดตามและปฏิบัติรับใช้พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าใช้เราด้วยเถิดในการนำข่าวประเสริฐออกไปสู่คุณพ่อคุณแม่ของเราญาติพี่น้องของเราข้าแต่พระเจ้าอย่าให้เรากลัวอย่าให้เราอายอย่าให้เราเขินในการประกาศข่าวประเสริฐอย่าให้เราย่อท้อแม้ว่าหลายครั้งเราพูดแล้วแล้วคนในครอบครัวจะไม่สนใจข้าแต่พระเจ้าแต่เราเชื่อว่าพระเจ้ายังอยู่กับเราขอพระเจ้าหนุนใจเราให้เรามั่นประกาศต่อไปให้เพื่อนสนิทมิตรสหายคนที่เรารักห่วงใยได้มีโอกาสได้รับได้ฟังและได้คิดได้คำได้ใคร่ควรอยู่เรื่อยๆเพื่อวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมจะเกิดการคลิกฝ่ายวิญญาณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในจิตใจและจะกลับใจต้อนรับพระเยซูคริสต์ขอพระเจ้านำพาขอพระเจ้าอวยพรและขอพระเจ้าอยู่กับเราปกป้องดูแลรักษาเราอย่าให้สถานการณ์รอบด้านนั้นเกิดความทำให้เราหวั่นไหวข้าแต่พระเจ้าให้เราไว้วางใจในพระเจ้าว่าความรักของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราพระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราพระองค์จะดูแลเราพระองค์จะปกป้องรักษาเราไว้ขอพระเจ้านำพาให้เราเกิดความเชื่อความไว้วางใจในพระองค์ด้วยเถิดและเราขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์